ไรเนี่ยเฮ้ยตกใจเหรอคะดีนะฉันมีเศษเหรียญอะข้าทำให้ตกใจนะพิมผัวแกมาเอาจะไปไหนเฮ้ยมึงทำอะไรแฟนกูวะผมเปล่านะพี่คือแฟนพี่อ่ะเข้ามาแกล้งผมก่อนอ่ะก็กูเห็นอยู่อ่ะมึงจะบอกว่าแฟนกูเข้ามาหาเรื่องมึงนั่นเหรอเปล่านะพี่เปล่าจริงๆนะพี่ชอบเถียงเหรอเอาเถียงมึงจำไว้นะอย่ามายุ่งกับแฟนกูไปทีมกลับพ่อนุ่มเองเป็นอะไรอ่ะทำไมหน้าตามันไปโดนอะไรมาน่ะโดนคนรังแกมาอีกแล้วใช่ไหมเองน่ะเป็นคนดีไม่เคยคิดร้ายกับใครสักวันนึงจะต้องได้ดีไม่จริงหรอกลุงผมทำอาชีพสุจริตอ่ะผมไม่เคยคิดที่จะเบียดเบียนใครแล้วดูสิ่งที่ผมได้ดิเอาหน้าไม่มีใครเจอเรื่องร้ายไปตลอดหรอกลุงรู้เองเป็นคนทำมาหากินซื่อสัตย์กับลูกค้าสู้ต่อไปนะพ่อหนุ่มสักวันคงจะมีคนเห็นค่าของเองผมคงไม่สู้แล้วอะครับลุงผมขายของไม่ได้มาตั้ง3วันแล้วอะเงินทุนผมก็หมดอีกแล้วดูเนี่ยดิผมต้องมาเสียของไปแบบเปล่าๆอีกอ่ะเอานี่ไปลงทุนนะลุงมันเยอะเกินไปอ่ะผมรับไว้เฉยๆไม่ได้หรอกนะถือว่าลุงซื้อผักเองแล้วกันผักพวกนี้ก็ยังสวยอยู่เอาไปล้างซะก็ใช้ได้แล้วเนี่ยลุงมาแก่แล้วทำนาทำไร่มาก็นานแล้วเงินน่ะแค่มีกินมีใช้ก็พอแล้วเองน่ะยังหนุ่มยังแน่นยังมีเวลาทำตามความฝันของเองอยู่อีกเยอะผมขอบคุณลุงมากๆเลยนะครับที่ลุงคอยช่วยเหลือผมมาตลอดสักวันหนึ่งอ่ะผมจะตอบแทนลุงให้ได้ไม่เป็นไรหรอกเองอ่ะทำตามความฝันนั่นเองต่อไปอย่าท้อตอนนี้ลุงก็พอใจแล้วขอบคุณครับลุงลุงผมก็เลยจะไปหาลุงพอดีเลยคือผมจะมาบอกลุงว่าผมเนี่ยจะมาลาลุงนะตอนเนี้ยผมเก็บเงินได้ก้อนนึงผมอยากจะเอาไปศึกษาเรื่องการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกอย่างที่ลุงเคยบอกผมไงว่าให้ผมเนี่ยทำตามความฝันแล้วความฝันของผมน่ะก็คือการปลูกผักที่ปลอดสารและก็มีคุณภาพอย่างกับที่แม่ของผมเนี่ยเคยทำไว้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับ
ขอให้เองโชคดีนะพ่อหนุ่มขอให้เองประสบความสำเร็จอย่างที่เองตั้งใจเอ๊แต่ไอ้ปลูกผักโปโปอะไรเนี่ยมันแบบไหนอ๋อการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกนะครับผมก็คือมะเร็งระยะนี้ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้นะครับหมอทำได้แค่ให้การรักษาตามอาการเพื่อไม่ให้อาการกำเริบลุกลามไปมากกว่านี้นะครับนะนะสวัสดีครับแล้วคุณลุงที่เคยเป็นคนสวนตรงเนี้ยเขาไปไหนแล้วอ่ะอ๋อแกป่วยแกเป็นมะเร็งอ่ะแกพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านอ่ะไปเยี่ยมแกสิแกจะไม่ไหวแล้วนะลุงครับผมไม่ได้มาช้าไปใช่ไหมครับลุงป๊อปนี่เองจริงๆด้วยดูดีขึ้นเยอะเลยนะลุงไม่สบายเนี่ยทำไมลุงไม่บอกผมล่ะครับผมให้เบอร์ติดต่อลุงไปอ่ะทำไมลุงไม่โทรมาเลยป๊อปเอ้ยเองกำลังเดินไปข้างหน้าลุงไม่อยากให้เองต้องมาห่วงอะไรอีกแต่ลุงคือคนสำคัญในชีวิตของผมเลยนะครับแล้วยังเป็นไงบ้างล่ะสบายดีไหม ลุงผมทำได้แล้วนะครับผมมีฟาร์มผักไฮโดรโปนิกที่ส่งขายทั่วประเทศแล้วก็มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะครับลุงมองไว้ไม่ผิดคนดีขยันมุ่งมั่นอย่างเองเองต้องทำได้ลุงครับลุงไปอยู่กับผมไหมให้ผมได้ดูแลแล้วก็ตอบแทนลุงมากครับโถป๊อปเองก็รู้ลุงชอบอยู่กับสวนกับต้นไม้ให้ลุงไปอยู่แต่ในห้องลุงไม่ไปหรอกใช่อย่างนั้นซะที่ไหนล่ะครับลุงผมเนี่ยเตรียมห้องไว้ให้ลุงเรียบร้อยแล้วนะครับในห้องเนี่ยมีแต่ต้นไม้ดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยแต่ถ้าวันไหนลุงเบื่อเนี่ยลุงก็ไปเดินที่สวนของผมได้นะผมจะดูแลลุงอย่างดีเลยตกลงไหมครับก็น่าสนนะแล้วเองไม่มีเมียเหรอโหลุงผมจะเอาเวลาที่ไหนไปมีล่ะขนาดหาวเนี่ยผมยังไม่มีเวลาเลยลุงเองนี่ตลกนะแทนที่จะเก็บเงินไปขอสาวกลับมาขอลุงซะอย่างนั้น ตลกแค่시간앞에모든것이하나둘사라져갈때가없는꿈놓지못해